ไปเที่ยวเข้าวัดทำบุญที่จำลองจิตใจกันหน่อยดีกว่าค่ะไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดพิษณุโลกไปกราบรอยพระพุทธบาทเป็นรอยพระพุทธบาทตะแคงนะไม่ธรรมดามีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นค่ะไปดูภาพกันค่ะชดเชยวันพระใหญ่เราก็ต้องพาคุณผู้ชมมาเข้าวัดนะคะวัดพระพุทธบาทเขาสมอแคลงอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่นี่มีงานจัดงานนมัสการพระพุทธบาทเขาสมอแคลงประจำปี2563มีพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างจังหวัดนะคะเดินทางขึ้นเขาสมอแคลงผ่านบันไดพญานาค197ขั้นเพื่อที่จะขึ้นไปกราบไหว้สักการะรอยพระพุทธบาทตะแคงอันนี้เป็นแห่งเดียวในโลกนะซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองติดอยู่กับที่ผนังเชิงเขาสมอแคลงซึ่งตั้งอยู่บนบริเวณเชิงเขาทางด้านที่ตะวันออกของเขาสมอแคลงนะคะห่างจากพื้นล่างประมาณสัก300เมตรและมีลักษณะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเป็นการแกะสลักติดแผ่นหินตะแคงอยู่บนก้อนหินซ้อนเรียงกันหลายก้อนเลยทีเดียวหากนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปบริเวณยอดหินนี้เลยนะคะก็จะมองเห็นอะไรท้องทุ่งนาใช่แล้วก็ตัวอำเภอวังทองนี่แหละค่ะที่อยู่ท่ามกลางหุบเขากว้างไกลสุดลูกหูลูกตาช่างเป็นภาพที่สวยงามจริงๆค่ะนอกจากนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็เดินทางมาร่วมสักการะกราบไหว้ขอพรพ่อปู่ขุนเนนนะน้องที่ชาวอำเภอวังทองและชาวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเคารพนับถือเป็นอย่างมากโดยทางด้านของพ่อปู่ขุนเนนหรือว่าเท้าเนนเนี่ยตามประวัติเนี่ยผู้ที่นำประวัติของหลวงปู่เนนเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่นำชาวลาวหลายพันคนอพยพเข้ามาอยู่รอบเขาสมอแคลงเนี่ยเมื่อประมาณสัก500กว่าปีที่แล้วเขาว่ากันว่าประชาชนนะคะที่เคารพนับถือพ่อปู่ขุนเนนนะคะมักจะนำใบสีพวงมาลัยแล้วก็ผ้าขาวม้าค่ะมาถวายพร้อมกับความเชื่อที่ว่าหากได้ถวายแล้วก็ผูกผ้าขาวม้าที่รูปปั้นพ่อปู่ขุนเนนแล้วเนี่ยเมื่อคิดจะทำการใดก็จะเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการนั้นส่งผลให้สมหวังเกือบทุกคนเลยค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วคือ10กุมภาพันธ์คุณผู้ชมที่อยู่แถวนั้นเราสองคนแสดงความยินดีด้วยนะคะเดินทางไปสักการะพระพุทธบาทตะแคงแล้วก็พ่อปู่ขุนเนนได้นะคะทุกวันเลยแล้วก็มาเที่ยวงานนมัสการพระพุทธบาทเขาสมอแคลงเนี่ยมาไหว้พ่อปู่ขุนเนนเนี่ยเป็นประจำปีก็รีบมาเพราะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะ